สวัสดีนักเรียนชั้นป .6 ทุกคนนะครับวันนี้ก็มาพบกับใบงานที่ 1.14 เนาะงั้นไปดูกันเลยจะเป็นในเรื่องของจำนวนเฉพาะนะครับจำนวนเฉพาะคืออะไรนะครับจำนวนเฉพาะก็คือจำนวนที่มี1กับตัวมันเองที่หารลงตัวเท่านั้นนะครับมี1กับตัวมันเองนะครับที่หารลงตัวเท่านั้นนะครับเช่นอะไรเช่นนะครับ2ถือเป็นจำนวนเฉพาะนะเพราะ2มีแค่1กับ2ที่หาร2ลงตัวในที่นี้คือไม่เหลือเศษนั่นเองนะครับโอเค3อย่างเงี้ยนะครับ3ก็มีแค่1กับ3อย่างเงี้ยนะครับอ่ะ4อย่างเงี้ยใช่มั้ย4มี1มีอะไรอีก2ใช่มั้ยมี4เพราะนั้นมี3ตัวละมันจะมีแค่2ตัวถ้าจำนวนเฉพาะจะมีแค่1กับตัวมันเองอย่างข้อนี้กับข้อนี้นะครับแต่อย่าง4เนี่ยไม่ใช่ละเพราะมีตัวอื่นมาด้วยนั่นคือ2นะครับมีอะไรอีกยกกันคร่าวๆนะครับ1 3อ่ะ5นะฮะ5มีแค่1กับ5ที่หารลงตัว7อย่างเงี้ยนะครับมีแค่1กับ7นะครับ9ใช่เปล่า9มี1มี3มี9เพราะนั้นมี3แทรกเข้ามาเพราะนั้นไม่ใช่นะครับโอเคไปดูกันเลยว่าจำนวนไหนเป็นจำนวนเฉพาะบ้างนะครับเริ่มมาที่ข้อที่1 4ข้อแรกข้อที่1นะครับ17เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่นะครับเธอก็ต้องดูก่อนว่า17นั้นมีอะไรที่หารมันลงตัวบ้างนะครับลองแยกกันดูมี1กับ17 2ได้ไหม3ได้ไหม4ได้ไหมนะครับไม่ได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะครับ17เป็นจำนวนเฉพาะไม่ตอบว่าเป็นจำนวนเฉพาะเป็นจำนวนเฉพาะเพราะมีตัวประกอบแค่1และตัวมันเองอย่างนี้ดีกว่าเพราะฉะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเหตุผลที่เราใช้เหตุผลเนาะก็คือนี่ถ้าเป็นจำนวนเฉพาะจะใช้เหตุผลว่ามีแค่1และตัวมันเองนะครับมีตัวประกอบแค่1และตัวมันเองนะครับถ้าไม่ใช่จำนวนเฉพาะเนี่ยเราจะบอกว่ามีตัวประกอบนะครับอื่นๆนอกจาก1และตัวมันเองโอเคไหมนะครับงั้นข้อ2ดู21มี1และ21ละแน่นอนมี3และ7ละเพราะนั้นหยุดหาละพอนะครับเพราะนั้น21เป็นจำนวนเฉพาะไหมไม่เป็นจำนวนเฉพาะไม่เป็นจำนวนเฉพาะนะครับเพราะนะครับมีตัวประกอบนะครับมีตัวประกอบมากกว่านอกจากแล้วกันเนาะมีตัวประกอบที่นอกจาก1และตัวมันเองโอเคไหมใช้เหตุผลนี้เนาะนะครับ37ใช่ไหม37มี1กับ37มีอะไรอีกอ่ะ3ไม่ได้ละนะฮะ37เป็นจำนวนเฉพาะเพราะว่านะครับก็ใช้เหตุผลจากข้อ1เลยนะครับมีตัวประกอบแค่1และตัวมันเองนะครับ43ล่ะ43ลงท้ายด้วย3เนาะลงท้ายด้วย3มีไหมอ่ะมีอะไรคูณกันได้43ไหมครับแม่อะไรเอ่ย7 5 3 5 7 6 4 12 6 3 7 6 5 3 6 6ไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นจำนวนเป็นจำนวนเฉพาะนะครับส่วนเหตุผลนะครับ
เพราะก็เอาเหตุผลข้อ1และข้อ3มาเขียนได้เลยเนาะโอเคนะครับไปที่ข้อที่4ข้อที่5นะครับข้อที่5นะครับชึบอ่ะ5 ถึง 8 51เป็นจำนวนเฉพาะไหม51นะครับมี1มี51มีอะไรอีกแม่3ได้เนาะแม่3กับ17ได้เพราะฉะนั้นหยุดคิดละไม่ใช่จำนวนเฉพาะนะครับ51ไม่ต้อง51ละตอบเลยไม่เป็นจำนวนเฉพาะเนาะไม่เป็นจำนวนเฉพาะเหตุผลนักเรียน9เหตุผลข้างต้นนี้มาเขียนได้เลยนะครับครูจะเขียนแค่ว่าเป็นหรือไม่เป็นเนาะเหตุผลก็ใช้เหตุผลเดียวกันเลยนะครับจากเมื่อข้อเมื่อสักครู่นี้นะครับข้อไหนไม่เป็นเธอก็ใช้เหตุผลนั้นข้อไหนเป็นก็ใช้เหตุผลนั้นเลยนะครับโอเคเนาะข้อนี้นะครับไม่เป็นแน่นอนนะครับเพราะว่ามันลงท้ายด้วย5ยังไงมีแม่5หารลงตัวแน่นอนนะครับไม่เป็นจำนวนเฉพาะข้อที่7 87ฮะ87 87น่าจะเป็นจำนวนเฉพาะนะมี1กับ87แล้วมีอะไรกะ2ก็ไม่ได้3 2 6 3ได้3 2 6 6เหลือเศษ2 3 9 27ได้นะครับเป็น3กับ29ยังได้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นไม่เป็นจำนวนเฉพาะ131ล่ะมี1กับ131ละแม่อะไรดีอ่ะแม่2ไม่ได้แน่นอนแม่3อ่ะ3 4 12เหลือเศษ1ไม่ได้แม่อะไรดีอ่ะแม่7ได้ไหมเอ่ย7 3 21 9 9 8แม่9สิแม่9 9 1 9เหลือเศษ4ไม่ได้71 7เดี๋ยวเราไม่7เนาะ7 1 7เหลือเศษ5 7อะไรได้51มีไหม7อะไรได้51 7คูณกับอะไร7คูณกับ13ได้ไหมสามเจ็ดยี่สิบเอ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดเก้าสิบเอ็ดเจ็ดคูณเลยก็ได้51ไม่มีแล้วมั้งนักเรียนเจ็ดสามยี่สิบเอ็ดเจ็ดห้าสามสิบห้าเจ็ดหกสี่สองเจ็ดเจ็ดสี่สิบเก้าแล้ววะเนาะเพราะนั้นไม่มีละนะครับคำตอบก็คือเป็นจำนวนเฉพาะนะครับโอเคไหมครูลบนะครับเหตุผลก็เอาที่เราเขียนกันมาก่อนหน้านี้นั่นเองนะครับข้อ9ข้อ10นะครับข้อ9ข้อ10ข้อ9นะครับเขาบอกตั้งแต่1ถึง20เนี่ยมีจำนวนใดบ้างเป็นจำนวนเฉพาะนะครับก็ไล่มาเลยเขาบอกว่า2เนี่ยเป็นจำนวนเฉพาะ3เนี่ยเป็นใช่ไหม5เป็น7เป็นนะครับ9ไม่เป็น10ไม่เป็นเนาะ11เป็น13เป็นนะครับ15ไม่เป็น16ไม่เป็น17เป็น19เป็นโอเคจะได้เท่านี้จำนวนเฉพาะนะครับก็คือจำนวนที่มี1และตัวมันเองหารลงตัวก็คือ2 3 5 7 11 13 17แล้วก็19นะครับแล้วระหว่าง30ระหว่าง30ถึง50นะครับมีจำนวนได้บ้างเป็นจำนวนเฉพาะนะครับ30ถึง50ก็มีอะไรอ่ะตั้งแต่31 3233 34 35 36 37 38 39 40มีอะไร
41 42 43 44 45 46 47 48แล้วก็49 50ไม่นับเนาะเพราะเขาบอกระหว่างนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคำว่าระหว่างเนี่ยมีนี่เลย31นะครับ31 36ได้37นี่นะครับ39ไม่ได้นะครับ41นะได้41นะครับ42ไม่ได้43นี่43นะครับ44 45 46 47ได้ไหมเอ่ย47ไม่มีเนาะ47แล้วก็49มีไหม3มีนะครับเพราะนั้นแค่นี้นะครับจำนวนเฉพาะระหว่าง30ถึง50ก็มี31 37 41 43แล้วก็47นะครับโอเคเอ๊ะ43นี่มีอะไรหารลงตัวไหมแม่3แม่6ไม่มีเนาะไม่มีนะครับเนาะไม่มีเพราะฉะนั้นก็ตามนี้นะครับโอเคนะครับไปดูที่ข้อต่อไปนะครับเขาบอกว่ามีตัวประกอบอะไรบ้างแล้วเป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่เป็นหกข้อก่อนก็ได้ตัวประกอบอะไรบ้างนะครับงั้น8เราก็แยกเป็น1กับ8นะ2กับ4ได้ใช่ป่ะนะครับ1 8 2 4หมดแล้วเนาะก็มี1มี2มี4แล้วก็มี8ติ๊กช่องไม่เป็นจำนวนเฉพาะนะครับตัวต่อไป12 12ก็มี1กับ12 2กับ6 3กับอะไร3กับ4นะครับหมดละนะครับงั้นก็มี1มี2มี3มี4มี6มี12ก็ตอบว่าไม่เป็นจำนวนเฉพาะ13ไม่ต้องคิดอะไรมากมี1กับ13นะครับเพราะนั้นเป็นจำนวนเฉพาะ19ก็มีแค่1กับ19เพราะนั้นเป็นจำนวนเฉพาะนะครับ20มีอะไรบ้าง20มีอะไรบ้างใครพอเข้าใจแล้วพอจับคู่รอเลยก็มีอะไรมี1 20มี2กับ10ใช่ไหม3ไม่ได้มี4กับ5นะครับก็ประมาณนี้ก็มี1 2 4นะครับ5 10แล้วก็20ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ23มีแค่1กับ23นะครับเพราะนั้นเป็นจำนวนเฉพาะนะครับครูลบนะไปดูข้อต่อไปนะครับฟึบ7 8 9 10โอเคข้อที่7 34เนี่ยมี1กับ34นะครับมี2กับ17นะครับมีอะไรกะ3ได้ไหม3ไม่ได้4ไม่ได้มีเท่านี้นะครับ1 2 17แล้วก็30 4เพราะนั้นไม่เป็นจำนวนเฉพาะนะครับไม่เป็นจำนวนเฉพาะ47น่าจะมีแค่1กับตัวมันเองเนาะเพราะนั้นก็เป็นจำนวนเฉพาะนะครับ49นะครับมี1มี7แล้วก็มี49นะครับเพราะนั้นไม่เป็นนะเพราะมี7แทรกเข้ามา101มี1กับมี1กับ101ละแล้วก็มีอะไรอีกอ่ะ2ไม่ได้3ได้ไหม3 39ไม่ได้7ได้ไหมไม่ได้เพราะนั้นน่าจะมี1กับตัวมันเองนะครับเพราะนั้นก็เป็นจำนวนเฉพาะนะครับเป็นไงยากไหมเรื่องจำนวนเฉพาะนะครับเพราะนั้นเราพยายามแยกตัวประกอบออกมาให้ได้นะครับแยกตัวประกอบออกมาให้ได้นะครับแล้วก็ฝากนะครับสำหรับในชั้นพวกก็ฝากไว้นะครับสำหรับใบงานนี้แล้วก็ฝากใครที่ยังไม่กดติดตามกดติดตามให้ครูด้วยนะครับแล้วก็ถ้าโฆษณาขึ้นดูโฆษณาให้ครูด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ